ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจบแล้วสำเร็จแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในช่วงนี้นะครับอยู่ในพระธรรมฮีบรูนะครับซึ่งเราก็ได้รับบทเรียนข้อคิดมากมายทั้งจากมุมของพระคัมภีร์เดิมที่ได้กล่าวเอาไว้ถึงเรื่องของพลับพลาถึงเรื่องของเต็นท์ถึงเรื่องของปุโรหิตถึงเรื่องของการชำระล้างบาปต่างๆซึ่งในที่สุดก็จะมาถึงปุโรหิตชั่วนิรันดร์ของเราทั้งหลายพระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายคือองค์พระเยซูคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นปุโรหิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบตลอดชั่วนิจนิรันดร์การชำระการอภัยบาปของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ได้กระทำครั้งเดียวด้วยร่างกายด้วยชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานของพระองค์เองและมีผลต่อมนุษยชาติทุกคนตลอดชั่วนิจนิรันดร์ครับคุณผู้ฟังครับและก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อหาของพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับผมอยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังที่เราจะมาร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานขอความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันนะครับขอให้เราสงบใจและร่วมใจกันอธิษฐานครับก็แต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายยังมีเสรีภาพในการค้นคว้าศึกษาเรียนรู้น้ำพระทัยของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์และข้าพระองค์ทั้งหลายยังมีโอกาสที่จะได้ศึกษาพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับความเมตตาของพระองค์และขอพระเจ้าเมตตาโปรดเปิดเผยให้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นความจริงได้เห็นน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะศึกษาร่วมกันในวันนี้ด้วยและขอพระเจ้าโปรดเมตตาดูแลเอาใจใส่พี่น้องของข้าพระองค์ทั้งหลายทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักในวันนี้มีหลายคนที่เผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยขอพระเจ้านำการบำบัดรักษาการบรรเทาทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขานั้นให้ผ่อนเบาลงและได้รับการรักษาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ว่าจะผ่านทางการทานยาทานน้ำทานอาหารหรือการบำบัดด้วยวิธีการต่างๆก็ตามทีขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เบื้องหลังในการบำบัดทั้งสิ้นขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอยู่ในการบำบัดรักษาทุกขั้นตอนและขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ถ้าพระองค์ต้องการอยากจะปลดปล่อยรักษาพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยในวันนี้บางคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤตก็ได้หรือบางคนอาจจะเจ็บป่วยหนักทรมานไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าพระเจ้ามีพระเมตตาอยากจะใช้พี่น้องเหล่านี้ขอพระเจ้ารักษาเขาคืนสุขภาพร่างกายให้กับพวกเขาเพื่อว่าเมื่อเขาลุกขึ้นมาเขาจะได้เป็นกระบอกเสียงและเป็นพยานฝ่ายพระองค์บอกผู้คนว่าเขาได้รับความเมตตาจากพระองค์ที่ต่ออายุให้กับพวกเขาและเขาจะได้เป็นภาชนะในการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ยกย่องพระนามของพระองค์ให้ผู้คนทั้งหลายได้รักพระเจ้าและมีโอกาสได้พบพระองค์เหมือนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้พบนั้นข้าแต่พระเจ้า
ในวันนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานวิงวอนต่อความไม่สงบความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความทุกข์ใจอยู่ในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพระองค์ทั้งหลายขอวิงวอนพระองค์ที่จะเมตตาดูแลอวยพรประทานความสงบและสันติสุขให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ข้าพระองค์ทั้งหลายรักและห่วงใยนี้ขอที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งใดๆเกิดขึ้นที่นำไปสู่ความรุนแรงขอพระเจ้าเมตตาให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะได้สงบลงด้วยความเรียบร้อยเพื่อที่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะเห็นพี่น้องร่วมชาตินั้นรักใคร่ปรองดองสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขจะมาถึงประชากรประชาชนทุกคนโดยทั่วหน้าข้าแต่พระเจ้าและขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดพ้นจากการถูกคุกคามด้วยโรคระบาดโควิด-19 นี้ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ขอพระเจ้าเมตตาประทานสติปัญญาให้กับคุณหมอพยาบาลนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยที่จะสามารถค้นพบวิธีกำจัดและทำลายเชื้อโรคนี้ให้สิ้นซากไปจากโลกนี้เพื่อมนุษยชาติจะได้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดจากโรคระบาดเหล่านี้ได้จึงอธิษฐานขอการคุ้มครองขอการอวยพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับและทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับต้องขอขอบคุณพระเจ้าและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องคุณผู้ฟังนะครับที่ได้กรุณาถวายทรัพย์เข้ามาสู่โครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์นะครับหลายท่านถวายทรัพย์เข้ามาไม่ได้บอกชื่อไม่ได้แจ้งชื่อของท่านแน่นอนครับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความตั้งใจและเจตนาของท่านขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าจงเป็นของทุกท่านที่ได้มีส่วนในการถวายทรัพย์เข้ามาในโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์ครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากพระธรรมฮีบรูในบทที่10ข้อ5ถึงข้อ18นะครับพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ5ถึงข้อที่18มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับดังนั้นเมื่อพระคริสต์เสด็จเข้ามาในโลกแล้วพระองค์ได้ตรัสว่าเครื่องสัตวะบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆพระองค์ไม่ทรงประสงค์แต่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมกายสำหรับข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปนั้นพระองค์ไม่ทรงพอพระทัยแล้วข้าพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ตามที่มีเรื่องข้าพระองค์เขียนไว้ในหนังสือม้วนเมื่อพระองค์ตรัสดังนี้แล้วว่าเครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาลบบาปพระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัยแล้วพระองค์จึงตรัสว่าข้าพระองค์มาแล้วพระเจ้าข้าเพื่อจะกระทำตามน้ำพระทัยพระองค์พระองค์ทรงยกเลิกระบบเดิมนั้นเสียเพื่อจะทรงตั้งระบบใหม่และโดยน้ำพระทัยนั้นเองที่เราทั้งหลายได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์โดยการถวายพระกายของพระเยซูคริสต์เพียงครั้งเดียวเท่านั้นฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติกิจอยู่ทุกวันโดยการนำเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆเครื่องบูชานั้นจะลบล้างบาปไม่ได้เลยแต่เมื่อพระคริสต์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวะบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียวเป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไป
พระองค์ก็เสด็จประทับเบื้องขวาของพระเจ้าเพื่อทรงคอยอยู่จนกระทั่งศัตรูของพระองค์ถูกนำมาเป็นแท่นรองพระบาทของพระองค์โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ได้ทรงกระทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการทรงชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์เป็นนิจและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานให้แก่เราด้วยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจของเขาทั้งหลายแล้วตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเมื่อมีการลบบาปแล้วก็ไม่มีการถวายเครื่องบูชาลบบาปอีกต่อไปคุณผู้ฟังครับผู้ที่เขียนบทขยายความในบทภาวนาธรรมวันนี้นะครับได้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพการทำงานของมหาปุโรหิตในสมัยพระคัมภีร์เดิมมีความคล้ายคลึงกับการทำงานของเชฟของพ่อครัวมืออาชีพที่ทำงานประจำในร้านอาหารในภัตตาคารต่างๆนะครับพวกเขาทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกปรุงอาหารตามเมนูเดิมๆนั้นอาหารมื้อแล้วมื้อเล่าวันแล้ววันเล่าเป็นเดือนเป็นปีแม้ว่าเขาจะทำอาหารเลิศรสและฝีมือเยี่ยมปานใดก็ตามอาหารของเขาไม่สามารถที่จะทำให้ผู้มาทานนั้นอิ่มและหายหิวได้ตลอดไปเพราะว่าเมื่อคนที่เคยทานอาหารจากฝีมือของเขาไปนั้นเขามีความหิวเขาก็จะกลับมาทานอาหารและพ่อครัวเชฟก็ต้องปรุงอาหารวนซ้ำแบบนี้เรื่อยไปเช่นเดียวกันมหาปุโรหิตก็จะต้องมีการทำการถวายบูชาชำระมนทินบาปซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปปีแล้วปีเล่าไม่มีจบไม่มีสิ้นแม้ว่าเขาจะถวายนานกี่ปีไม่ว่าจะมีการถวายเครื่องบูชาอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะช่วยลบล้างความผิดมนทินบาปให้กับประชากรได้ดังนั้นงานของปุโรหิตจึงไม่เคยจบและไม่เคยสำเร็จเสร็จสิ้นสักทีแต่ว่าภาพของมหาปุโรหิตพระผู้ช่วยให้รอดนิรันดร์ของเราคือองค์พระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้กระทำกิจของพระองค์ในฐานะการถวายเครื่องบูชานั้นสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับเหมือนที่ได้บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่19ข้อ30ที่พระองค์ตรัสว่าสำเร็จแล้วนั่นเองนะครับและพระองค์ก็ได้ประทับณเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าพันธกิจงานขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเสร็จสิ้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนครั้งเดียวและตลอดไปซึ่งพระองค์ได้ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นได้มาถึงความบริบูรณ์สมบูรณ์ตลอดไปร่วมกับพระองค์ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมนุษย์เราก็ยังคงทำในสิ่งที่ผิดพลาดใหญ่อยู่สองประการนั่นก็คือพวกเขาพยายามกระทำในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำสำเร็จแล้วนั่นก็คือพยายามชดใช้บาปของตัวเองด้วยกำลังความรู้ความสามารถความคิดของตัวเองแทนที่จะยอมรับการอภัยโทษบาปจากพระองค์และอีกประการหนึ่งก็คือไม่ร่วมมือกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการที่จะรับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์อำนาจแห่งพระเยซูคริสต์ทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูไม่สามารถยกเลิกและล้มเลิกได้และไม่จำเป็นต้องทำใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีอะไรที่เราจะสามารถทำได้เพื่อให้พระเจ้ารักเรามากขึ้นกว่าที่พระองค์รักเราและไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้เพื่อให้พระเจ้ารักเราน้อยลงกว่าที่พระองค์ทรงรักเรานั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าเพราะพระคุณของพระเจ้า
คุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำพระคำของพระเจ้าและข้อคิดในรายการวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระคุณความรักของพระเจ้าดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับรอยบาดแผลเป็นกางเกงแห่งรักบาดแผลของความทุกข์หนักเกิดจากความรักที่สิ้นหัวใจพระเจ้ารักเราพระองค์นั้นทรงรับไว้เป็นแผลที่อยู่ตามกายพระองค์รับไว้ด้วยใจเมตตาบาดแผลรอยช้ำทำตามกายเจ็บช้ำจนถึงความตายก็ยังทนได้ไม่หายเลยนะรอยบาดแผลลึกตกผลึกอยู่อย่างแน่นหนาแต่พระองค์ทรงทนฟันฝ่าเพื่อพระสัญญาของฟ้าสวรรค์พระองค์ทนเจ็บโดนเหน็บเป็นรอยแผลเป็นรอยบาปของคนทำเวรประทับทั้งเป็นบนร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเขี่ยนถูกตีเจ็บปวดรวดร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นกางเกงแห่งรักคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นจ้าเป็นรอยแผลเป็นรอยบาปของคนทำเวรประทับทั้งเป็นร่างกายนี้พระเจ้ารักเราแม้ว่าถูกเขี่ยนถูกตีเจ็บปวดรวดร้าวเสียจนเหลือที่แต่ความรักนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลงรอยบาดแผลเป็นกางเกงคริสเตียนทุกคนรู้จักว่าเป็นแผลรักจากฟ้าสวรรค์พระเจ้าประทานให้เป็นค่าจ้างรางวัลเพื่อไทยทุกคนให้พ้นโทษทันนี่คือของขวัญของพระเป็นเจ้า